สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำผัดหมี่ใต้ครับจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับยังไงไปชมกันได้เลยครับเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างก็มีเส้นครับวันนี้ผมใช้เป็นเส้นจันทร์นะครับพริกหยวกตากแห้งครับพริกหยวกนี่เราไปแช่น้ำนะครับเอาเม็ดออกให้เรียบร้อยแล้วก็มาซอยละเอียดเดี๋ยวเราจะไปตำนะครับหอมแดงครับน้ำตาลปี๊บใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวครับหัวกะทิครับกะปิครับน้ำมะขามเปียกครับน้ำปลาครับพริกไทยดำครับมะนาวครับถั่วลิสงคั่วตำหยาบนะครับส่วนผักเครื่องเคียงก็ตามชอบนะครับใช้เป็นถั่วงอกเม็ดกระถินกุ้ยช่ายครับถั่วฝักยาวแตงกวาได้หมดครับตามชอบครับส่วนผสมก็มีแค่นี้ครับหลักๆเราจะมาเริ่มที่ตําพริกกันก่อนนะครับเพื่อจะไปทําน้ําซอสตําพริกกับหอมแดงนะครับใส่พริกลงไปก่อนเลยครับตําให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเราตําพริกละเอียดดีแล้วนะครับให้เราตําพริกให้ละเอียดก่อนเพราะว่าถ้าเราใส่ไปพร้อมกับหอมแดงมันจะไม่ละเอียดนะครับตําให้ละเอียดเลยแล้วก็ใส่หอมแดงแล้วก็ตํารวมให้ละเอียดกันอีกรอบครับตําจนละเอียดประมาณนี้นะครับเป็นอันว่าใช้ได้ครับเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับเส้นจันทร์ที่เราจะผัดเราจะเอามานึ่งก่อนนะครับมันจะทำให้เส้นมันนุ่มครับไม่แข็งกระด้างนึ่งประมาณ5นาทีนะครับไม่ต้องนึ่งนานก่อนที่เราจะไปผัดเอามานึ่งก่อนเราจะมาเริ่มผัดกันเลยนะครับทั้งกระทะใส่หัวกะทิเลยครับก็ใส่พริกแกงไปเลยนะครับที่เราตำไว้พริกกับหอมแดงนะครับก็กะปิครับละลายพริกแกงกับกะทิให้มันเข้ากันนะครับให้เราคนไปเรื่อยๆเลยนะครับคนจนกะทิแตกมันนะครับใช้ไฟกลางๆนะครับคนไปอ่อนนะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้ามันแตกมันแล้วสีมันจะเปลี่ยนไปนะครับหลังจากเราเคี่ยวมาจนแตกมันได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนนี้ทีนี้เราจะมาเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับเพราะว่าเราจะให้น้ำมันพอดีกับเส้นหมี่นะครับไม่งั้นเส้นหมี่มันจะแข็งนะครับพอเราเคี่ยวมาแล้วมันข้นนะครับส่วนมากบางคนไม่รู้ครับก็เอาเส้นหมี่ใส่ลงไปเลยทีนี้มันแข็งนะครับมาเติมน้ำทีหลังแล้วมันจะไม่อร่อยครับเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับอัตราส่วนนี้ผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนะครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยครับรสชาตินี่มีใต้นี่จะเน้นไปหวานนำนะครับหวานนำเปรี้ยวตามนิดหนึ่งนะครับไม่เปรี้ยวมากนะครับเพราะว่าจะไปตัดเปรี้ยวกับมะนาวอีกทีนึงครับตอนกินนะครับตอนปรุงนะทีนี้ความเผ็ดที่เขาใช้พริกแห้งพริกหยวกแห้งเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องการความเผ็ดครับต้องการสีสันแต่จะไปเผ็ดร้อนกับพริกไทยดำตอนกินนะครับเราจะโรยพริกไทยดำไอ้นี้เป็นสูตรโบราณเลยครับทางใต้กินมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็แบบนี้ครับคือผัดหมี่ขึ้นชื่อนี่ผัดหมี่ใต้นี่คือผัดหมี่ปากพนังนะครับเนี่ยผมก็อยู่หัวไซครับมันก็ติดกันนะครับพื้นที่แม่ทำให้กินตั้งแต่เล็กนะครับคิดถึงแม่เลยครับทำเมนูนี้นอนคิดถึงแม่ก็เลยต้องทำเมนูนี้ครับเพราะว่าแม่ทำให้กินบ่อยคนน้ำตาลละลายแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปครับน้ำมะขามเปียกครับพอเราเคี่ยวมาได้ที่นะครับให้เราตักน้ำพักไว้สัก2จังหวะนะครับเอาไปใส่ตอนเราผัดหมี่เสร็จแล้วครับเพื่อให้มันนุ่มครับเพื่อให้เส้นมันนุ่ม
เส้นมันจะเพิ่มความนุ่มของเส้นเข้าไปอีกครับนี่เป็นเคล็ดลับนะครับทีนี้เราจะใส่เส้นลงไปเลยนะครับเส้นที่เรานึ่งไว้ครับเส้นที่เรานึ่งไว้ครับเส้นมันเหนียวนุ่มดีมากเลยครับมันไม่ยุ่ยเหมือนเราแช่น้ำครับทีนี้เราก็จะผัดไปจนกว่าน้ำจะแห้งนะครับมันจะเริ่มดูดน้ำเข้าไปเรื่อยๆนะครับเส้นถ้าน้ำน้อยนี่เส้นมันจะแข็งนะน้ำมันเริ่มแห้งแล้วนะครับเราผัดให้แห้งเลยนะครับผัดให้ค่อนข้างแห้งเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีน้ำราดอีกนะครับเส้นเหนียวนุ่มดีมากครับแต่นี่ผลดีของการที่เราเอาไปนึ่งนะครับถ้าเราไปแช่น้ำมันจะยุ่ยมันจะขาดจะไม่เหนียวนุ่มประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะใส่น้ำที่เราตักพักไว้ตะกี้นะครับทีนี้เราก็จะปิดแก๊สเลยนะครับแล้วก็ผัดต่อไปครับให้มันดูดน้ำที่เราใส่ไปล่าสุดนี่เข้าไปนะครับทีนี้ก็จะนุ่มได้ใจเลยครับดูเส้นครับเหนียวนุ่มมากเลยครับน่ากินเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยครับสำรับเสร็จเรียบร้อยแม่เมิงมากินผัดหมี่สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้มาพ่อค่ะอยู่ด้วยค่ะเด้อแม่ยังเกาะเมื่อกี้เนี่ยพ่อเมิงได้ยินว่าเอิ้นผัดหมี่ผัดหมี่แม่นแล้วผัดหมี่ใต้ใต้ครับผมเนี่ยนะโอ้ใช่วันนี้ผัดหมี่ใต้ครับจะให้ดูครับโอ้โหป้าสีสันน่ากินแท้โอ้จัดได้สวยงามตามท้องเรื่องจริงๆจะเลื่อนอาหารอีกแล้วเมื่อเนี่ยพี่น้องเออมาค่ะพี่น้องมากินผัดหมี่น้ำกันเด้อค่ะเด้อผัดหมี่ใต้วะซ่านมาครับเพื่อนๆทุกคนครับป้าอยากกินมาโดนแล้วค่ะผัดหมี่ใต้โบราณครับหากินยากค่ะหากินยากไอ้หลีผัดหมี่ใต้นะโบราณไม่มีกุ้งสดไม่มีอะไรนะครับเส้นหมี่ล้วนๆครับลองชิมมังกรมาค่ะพี่น้องชิมผัดหมี่น้ำกันก่อนเด้อค่ะเด้อมาค่ะกินน้ำกันค่ะป้าว้าวขอชิมดูก่อนนะสัมผัสลิ้นครั้งแรกเป็นไงนุ่มกลมกล่อมหวานน้ำเค็มนิดนึงตามมาตัดด้วยเปรี้ยวอ่อนๆเมนูนี้ท่านผ่านแล้วผ่านแล้วตอนผ่านรั่วๆเลยผ่านแล้วผ่านแล้วจะบอกวิธีการกินผัดหมี่ใต้เนี่ยคือก็ต้องตักเส้นหมี่ไปนี่ตักเส้นหมี่ใช่ใส่ถั่วลิสงหยาบๆนิดหน่อยโรยด้วยพริกไทยใส่ถั่วลิสงหยาบๆนิดหน่อยแล้วก็พริกไทยว้าวพริกไทยดำพริกไทยบางๆมะนาวนิดหน่อยมะนาวนิดหน่อยหรือว่ามะม่วงก็ได้แล้วแต่ชอบนี่เราชอบมะนาวทีนี้ก็กินกับผักเครื่องเคียงทีนี้ก็เม็ดกระถินนี่ของขาดไม่ได้ครับกินมากเม็ดกระถินผัดตามชอบครับใช่ไหมสุดยอดใช่ไหมนะครับวันนี้แป้งล้วนๆครับทีเดียวเลยจะได้ปรุงทีเดียวเสร็จแล้วมะม่วงเยอะไหมคะนี่ถั่วงอกถั่วงอกครับหัวปลาหัวปลาหัวปลาเป็นไรนั้นไม่เอาตัวฝักยาวราวเพราะว่าบ้านเราจะไม่ค่อยมีกุ้งช่ายไม่ค่อยมีกุ้งช่ายกุ้งช่ายจับด้วยอันนี้เลยว้าว
องกินแล้วแล้วจะหวานจะหวานนำเค็มเปรี้ยวกลางเส้นนุ่มนุ่มค่ะพี่น้องเส้นนุ่มนัวโอ้หากินยากกะว่าจะไปกินสงกรานต์ไม่กินแล้วค่ะสมอารมณ์ปรารถนาแล้วค่ะโอ้เส้นนุ่มจริงนุ่มมากปิ้งมากเลยอร่อยเผ็ดร้อนด้วยพริกไทยดำมันต้องเป็นพริกไทยดำนะมันได้กลิ่นพริกไทยดำอ่อนๆนะจัดมากับรสหอมของพริกมันจะเผ็ดร้อนพริกไทยดำเผ็ดมากหลายขนาดนี้เป็นไหนที่เหลือเนาะเว้ยเนาะใครจะใส่กุ้งใส่อะไรก็ใส่ได้เลยครับใส่กุ้งใส่หอยทำขายได้เลยนะเนี่ยขายเอาไปทำเลยนะเนี่ยเปิดร้านขายแบบนี้เป็นยังไงเปิดร้านอีกแล้วสูตรตายค่ะถ้าเป็นเมนูเสร็จนะคะสูตรตายเลยค่ะพี่น้องกินมาเลยอันนึงกลับเบิดอีกเลยค่ะพี่น้องที่เอาให้เบิดเลยมือเนี่ยค่ะมันโดนๆนั่นได้กินเที่ยนึงที่เอาให้เบิดเลยมือเนี่ยโอ้อิ่มมากเลยวันนี้อิ่มอิ่มตะกะตะกามกินค่ะพี่น้องโอ้มันเจ็บโดนๆโดนๆมันได้กินเที่ยนึงค่ะก็เลยคุยเอาคุยเอานำใจเลยค่ะเกี่ยงมินลินในจานกะเที่ยงค่ะในพระถาดกะเกี่ยงมินลินค่ะพี่น้องโอ้จุกจุกแล้วมือเนี่ยพอปันที่เป็นงูเหลือมแล้วมือเนี่ยตอนกินเหมือนไม่อิ่มแต่ว่ามาอิ่มทีหลังโอ้ตายตายอยู่ไหวบ่มือเนี่ยขอบคุณพี่น้องด้วยค่ะที่ติดตามรับชมค่ะจังใดก็ฝากพี่น้องกดถูกใจกดติดตามให้น้ำในด้วยค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณพ่อครัวเชฟประจำตัวที่ทำให้กินในทุกๆวันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายอันยอง